สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับว่าถึงเรื่องฮือฮาวิเคราะห์คลิปนะแต่เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่อยู่ของชัยพลวันเกิดเหตุที่แน่นปังเพราะ GPS กันหน่อยค่ะต้องแยกการวัด GPS สวนยางออกจากพิกัดจากเบสโทรศัพท์นะคะการพกโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ GPS ติดตามตัวแต่มันจะบอกตำแหน่งที่อยู่ได้ในพิกัดด้วยประมาณหากมีการใช้โทรศัพท์เช้านั้นเรื่องตำแหน่งที่อยู่ในสวนยางบนเขาไม่มีปัญหามีทั้งประจักษ์พยานและ GPS แต่จุดที่เริ่มมีปัญหาก็คือตอนเดินทางกลับมาอาบน้ำเตรียมไปรับพระนั่นแหละเริ่มมีปัญหาและตอนไปรับพระคนเดียวยิ่งมีปัญหาหนักเพราะจุดที่มีปัญหาไปคาบพอดีกับช่วงที่ตำรวจคาดว่าน้องชมพู่หายตัวไปกองเชียร์หลายฝ่ายจึงพยายามให้ชมพู่หายก่อน9โมงให้จงได้โดยไม่คำนึงว่ามันมีหลักฐานรองรับหรือไม่หรือบางรายก็ยังพยายามให้ชมพู่เดินเหยียบสายไฟช็อตตายก่อนให้จงได้ไม่สนใจว่าผลชันสูตรจะว่ายังไงอีฉันว่าเรานิ่งๆรอให้เอกานสั่งฟ้องแล้วได้สำนวนมาศึกษาว่าจริงๆฝ่ายกล่าวหาเขามีอะไรแค่ไหนแล้วเราจะไปยังไงที่เราเตรียมไว้มันได้ไหมพอไหมหรือต้องหาอะไรเพิ่มจะดีกว่าความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสอบป้าแตนเพื่อช่วยลุงพลคดีอุ้มเด็กทุกฝ่ายลงความเห็นว่าทำคนเดียวไม่ได้เช่นสุวัฒน์อัยการยูทูบเบอร์และ FC ฝ่ายลุงส่วนหลักฐานที่ลุงทำผิดไม่มีเลยอัยการจึงไม่เซ็นให้ดังนั้นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของตำรวจจึงเกิดขึ้นเมื่อหาคนร่วมทำผิดกับลุงไม่ได้เพราะไม่มีคือลุงไม่ได้ทำจึงเรียกคนข้างกายคือป้าแตนไปแจ้งข้อหาร่วมทำผิดดื้อเมื่อ4กันยายนคือเขียนให้ป้าขึ้นเขาจัดฉากร่างเด็กสำนวนเข้าทำนองน้ำท่วมทุ่งหาผักบุ้งไม่เจอพนักงานสอบสวนทำเช่นนี้เพื่อให้สมจริงว่ามี2คนร่วมกระทำความผิดหมายให้อัยการส่งฟ้องลุงแต่ว่าคณะอัยการยังแครงใจจึงเรียกป้าแตนไปสอบถามในวันที่7กันยายนคือพรุ่งนี้จึงเหมือนฟ้าเปิดให้ลุงกับป้าพ้นข้อหาประหลาดเร็วขึ้นซึ่งเกิดจากความยุติธรรมและเมตตาของคณะอัยการป้าได้โอกาสพูดความจริงทั้งหมดให้ท่านทราบผลดีจึงตกกับลุงป้าอธิบายเสร็จทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมคือป้าไม่ได้ร่วมทำผิดส่วนลุงก็พ้นผิดเพราะทำคนเดียวไม่ได้อัยการท่านไม่ส่งฟ้องลุงต่อศาลล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมขอเพิ่มเป็น2ล้านเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮิป้าอย่าพูดว่าให้การชั้นศาลนะจะเสียประโยชน์ของลุงอีกทราบว่าท่านพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอัยการประกาศฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธาองค์กรอัยการรวมทั้งท่านสิงห์ชัยธนินทร์ช้อนอัยการสูงสุดคนใหม่ก็เห็นเช่นกันดังนั้นคดีน้องชมพู่ไม่มีแพะคือลุงสู่ศาลถึงสุวัฒน์คุมคดีนี้แต่คณะอัยการไม่ผ่านให้สุวัฒน์เสียหน้าคนเดียวดีกว่าคณะอัยการเสียทั้งองค์กรถ้าสุวัฒน์จากไปนายคนใหม่ที่ดีย่อมมาแทนกรมตำรวจ
ก็ดีต่อๆไปยิ้มสิยิ้มสิยิ้มสิวงเล็บฝากกดติดตามช่อง YouTube วีระหลงสมบุญด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบริสุทธิ์แรงบวกของป้าลุง7กันยายนเวลา 10:00 น.ตำรวจนำป้าแตนเข้าพบอัยการข้อหาร่วมกับลุงพลนำร่างน้องชมพู่ขึ้นไปจัดฉากบนภูเขาอันทำให้สภาพร่างน้องผิดไปจากเดิมเข้าใจว่าท่านสุวัฒน์เพิ่งนึกได้หรืออาจนอนหลับฝันไปว่าป้าทำเช่นนั้นเนื่องจากคดีเกิดขึ้นนาน15เดือนแล้วไม่มีใครเห็นป้าทำอย่างที่ตำรวจแจ้งข้อหาการเขียนสำนวนเฉยๆเช่นเดียวกับที่เขียนให้ลุงพรากน้องไปทิ้งให้ตายเป็นเจตนาฆ่าแต่ไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีน้ำหนักเลยคือลุงน่ะผิด 0% แบบนี้เรียกนั่งเทียนซึ่งอัยการท่านไม่สั่งฟ้องลุงต่อศาลมาแล้วคราวนี้เอาป้ามาเป็นผู้ต้องหาร่วมแบบกล่าวลอยๆยิ่งไม่มีน้ำหนักเป็น2เท่าการได้พบอัยการวันนี้ตำรวจให้ป้าแตนเป็นผู้ต้องหาร่วมถือได้ว่าเป็นการยื่นสำนวนครั้งสุดท้ายตามหน้าที่คือทำให้แล้วเสร็จไปพนักงานสอบสวนไม่ได้หวังผลอะไรนักอัยการท่านก็รับป้าไว้พูดคุยแล้วให้กลับไปโดยไม่เอาหลักประกันคือไม่ต้องประกันตัวหลังจากนี้คงไม่เกินสิ้นเดือนคณะกรรมการอัยการคงสั่งไม่ฟ้องลุงป้าต่อศาลเช่นเดิม FC ลุงสบายใจกันต่อไปเรื่อยๆได้เลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนชัยพลส่งขันหมากสู่ขอแต่งทนายรัชพลเข้าร่วมดีมทีมทำคดีน้องชมพู่ร่วมกับทนายตั้มและทนายพี่กุนเชียงวงเล็บอาคมคงสวัสดิ์รับรองชุดนี้ทนายดีมีค่าสูงถึงหลักล้านฮ่าฮ่าเสร็จพิธีแต่งขอเชิญรับฟังทนายรัชพลไลฟ์ถแถลงรายละเอียดในคดีฟังสายตรงจากทนายล้านแล้วจ้าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนละล้าน I feel goodถัดมานะครับบอกว่า Dream Team เยี่ยมมากๆถัดมานะครับบอกว่าขันหมากครับขันหมากครับป้าฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยค่ะป้าส่งกำลังใจรัวๆให้ทีมทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นทีมทนายเอาอยู่ค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณมากค่ะป้าขอบคุณท่านทนายทุกท่านเห็นแล้วสงสารพวกเขาถ้าเขาไม่ได้ทำผิดช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเขาด้วยแต่ถ้าเขาทำผิดจริงก็น้อมรับถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นทีมทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ่านรายชื่อทนายที่ทำคดีน้องมาเหมี่ยวแล้วน่ะพูดได้คำเดียวว่าแข็งปังถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นในตัวทนายทุกท่านค่ะป้าดีใจที่ทนายทั้ง3ท่านช่วยดีใจจนจะร้องไห้ถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดทีมทนายถัดมานะครับบอกว่าเห็นโพสต์นี้ละใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะทีมทนายสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าขอขอบคุณท่านทนายทั้ง3แค่ได้ยินข่าวน่ะน้ำตาก็ไหลเลยถัดมานะครับบอกว่าตั้มมันร้ายแถมได้พี่กุนเชียงอีกแล้วกฎหมายแน่นแบบทนายรัชพล3คนรวมกันฝ่ายตรงข้ามมีหนาวถัดมานะครับบอกว่าขันหมากไหมครับป้าป้าบุหลันน่ะรีบพิมพ์เอ็นดูป้า